บินสิริธรเผยข้อความซึ้งบนเวที Miss International ทำเอาคนดูรักเธอมากขึ้นไปอีกบินสิริธรผู้ชนะเลิศตำแหน่ง Miss International 2019คว้ามงกุฎกลับมาสร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยล่าสุดเผยข้อความซึ้งบนเวทีเป็นสาวสวยที่ตอนนี้เป็นความภาคภูมิใจของคนในประเทศไทยเลยก็ว่าได้สำหรับสาวบิ้นสิริธรผู้ชนะเลิศตำแหน่ง Miss International 2019ที่ญี่ปุ่นคว้ามงกุฎไปอย่างสวยงามโดยหลังจากได้รับตำแหน่งสาวบิ้นก็ได้เผยข้อความสุดซึ้งบนเวทีโดยบอกว่าสวัสดีค่ะทุกคนฉันอยากจะบอกว่าฉันไม่ได้หวังว่าจะมายืนในจุดนี้มาก่อนในชีวิตของฉันฉันปรับปรุงแก้ไขตัวเองเสมอเพื่อที่จะประสบความสำเร็จและเวทีนี้ก็เช่นกันฉันรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากที่ฉันสามารถมายืนในจุดนี้ฉันภูมิใจในตัวเองทีมและชาติของฉันเพราะว่าถ้าไม่มีทีมชาติไทยฉันคงไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้ขอโทษนะคะที่พูดติดๆขัดๆฉันสับสนและตื่นเต้นเป็นอย่างมากฉันหวังว่าผู้หญิงทุกคนจะทำแบบฉันถ้าคุณมีความฝันคุณจงทำมันให้สำเร็จขอบคุณค่ะทำเอาทุกคนที่ฟังอยู่ลุกขึ้นปรบมือกับสิ่งที่เธอพูดส่วนทางหน้าตาและความคิดจริงๆ